สวัสดีครับกลับมาครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมไมน์คราฟต์สกายอะไรอะสกายบล็อกพาสกันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับในพาร์ทนี้นะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์นะเดี๋ยวผมจะทำการปิดซีรีส์นี้แล้วนะสกายบล็อกพาส1.9นะอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะนะสำหรับแมปนี้นะที่ผมก็จะแจกเอาไว้หรือไม่แจกดีก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนนะก็ถ้าผมแจกแมปนี้นะก็น่าจะแจกเอาไว้ใต้ใต้นี้นะใต้คลิปอะนั่นแหละอ่ะนะสำหรับซีรีส์นี้ถ้ามันจบไปแล้วนะเดี๋ยวจะมีซีรีส์มาใหม่ด้วยนะเป็นซีรีส์การเอาชีวิตรอดนะจะเป็นเอาชีวิตรอดยังไงก็ติดตามชมแล้วกันนะไม่สปอยนะอ่ะลืมแจ้งเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับคอมสำหรับการขายวัดสำหรับการถ่ายคลิปของผมนะคือถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะคลิปนี้จะมีความคมชัดระดับ 1,800 เอ้ยทุยไม่ใช่ 1,080 PhD นะ 1,800 อะไรนะก็ผมได้ปรับแต่งการถ่ายคลิปใหม่นะคือมันลื่นอ่ะเนี่ยเอฟตกประมาณ30นะเพราะว่าผมปรับตั้งค่าไว้นะครับโอ้ยลิ้นพันหมดแล้วอันนี้ผมก็ได้ทำการปรับตั้งค่าอะไรเยอะอยู่นะครับก็ไปโหลดแอปถ่ายคลิปมาอะไรเนี้ยโหลดมาใหม่นะครับอันเก่ามันเป็นอะไรไม่รู้นะมันน่าจะบั๊กหรือมั้งหรือไม่ก็อะไรบางอย่างนะครับมันเลยทำให้การเล่นเกมผมมันช้าไปด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวดิคือแบบลื่นมากนะผมสามารถปรับเอฟเอสให้แบบสูงได้นะแต่ว่ากลัวคอมมันดับนะถ้าท่านผู้ชมจำได้ก็คลิปเก่าของผมนะมีตัดต่อเยอะอยู่นะพวกคลิปที่ตัดต่อแบบจู่ๆเล่นอยู่แล้วก็หายไปอะไรเนี้ยนั่นแหละคอมดับนะเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้เรื่องเอฟเอสเท่าไหร่นะครับก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วมั้งเนี่ยพาทัวร์แมปหน่อยละกันนะครับนี่พาทัวร์กันหนึ่งแล้วจะเอาลาเก็บไว้ที่ไหนดีเนี่ยเอาไว้ลาเอาไว้ไหนดีเอาไว้หน้าบ้านเลยไหมหรือว่าไว้ในน้ำก็ได้นะเวลามาเอาพวกลาไว้ในน้ำนะมันจะเนี่ยมันจะขึ้นมาไม่ได้นะมันก็ปล่อยมันไปตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาพาทัวร์กันหน่อยนะว่าในสกายบล็อกพาสนี้มีอะไรกันบ้างนะคือโอเคก่อนเดี๋ยวแหละนะเราขึ้นมาตรงนี้กันก่อนนะตรงนี้คือจุดที่ผมสร้างไว้เป็นสปาวนะครับที่จบแล้วนี่ว่าอ่ะนะแป๊บหนึ่งก่อนเริ่มเล่นวันที่11 21เดือน3 2018วันนี้วันที่16ทับ10ทับ2019ปีหนึ่งท่านผู้ชมเกือบกี่ปีเกือบ2ปีแล้วมั้งเนี่ยโอ้สกายบล็อกพาสนะโอ้ my god นับแมปนี้นะคนสร้างแมปอ๋อนี่นับแมปนี้คนสร้างแมปชื่อว่า Andrewshed นั่นแหละนะที่ผมเคยพูดไปนะมันอ่านไม่ออกนะอ้าวโอเคนับอันนี้เริ่มเล่นแบบนี้นะประมาณวันที่11เดือน3นับ2018ปีที่แล้วนะผู้ชมแล้วปีนี้คือ2019อ่ะนะประมาณ1ปีกว่าแล้วนะ1ปีครึ่งแล้วเนี่ยโอ้เกือบ2ปีแล้วนะอ่ะก็เล่นมานานมากเลยเนาะก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้าง AFK หน่อยนะโอเคก็นี่นะอันนี้ก็เป็นป้ายผมเขียนไว้เฉยๆนะนี่ยินดีต้อนรับเข้าเกาะอะไรนี้นะส่วนใน2อันนี้นะอันนี้คือหนังสือที่ตอนเริ่มเกมเขาให้มานะก็คือ Later Update นั่นเองนะแล้วก็ Welcome to Skybox Plus นะอันแรกคือ Welcome to อันนี้คือ Later Update ดีกว่าอันนี้คือ Later Update นะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่อัปเดตสักทีนะก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปดูเขานานแล้วนะนี่อันนี้คือน่าสนใจมากนะอยากให้เขาสร้างต่ออยู่นะ We see kids stuff เหรอ stuffอ๋อนั่นมันสตาร์ฟนี่หว่าอ๋อคนละสตาร์ฟกันนะอะไรก็ไม่รู้นี่นะอัปเดตหน้ามีดีเอ็นด้วยแต่เมื่อไหร่เขาจะอัปเดตก็ไม่รู้เหมือนกันนะใส่ไปตรงนี้นะ
ส่วนอันนี้ Welcome to Skybook Plus นะตั้งแต่เริ่มคลิปแรก Oh my god โอ้โหอ่ะนะก็เก็บเอาไว้นะครับเป็นที่ระลึกนะเป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะมาแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้คือเฮ้ยเดี๋ยวนะ Start Pay วันที่30หรอเอ้าแล้วทำไมตรงนี้วันที่21เฮ้ยเอาอีกคนละวันกันอ๋อช่างมันเถอะนะประมาณเดือน3นั่นแหละอ่ะตรงนี้คือ Go to Shop นะครับเติบกดเข้าไปนะแล้วเราก็จะโผล่ที่นี่นะครับที่นี่คือช็อปนั่นเองนะก็สามารถแลกพวกคอนได้แลกอื่นๆได้นะครับนี่นะอ่ะลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างนี้ก็เขาสร้างไว้แค่3อันนะก็คือการแลกพวกก็เอาพวกพืชอะไรนี้มาแลกเป็นคอนได้แบบเนี้ยนะนี่ก็มีแค่3ตัวเองนะครับตัวอื่นเขายังไม่ทำอ่ะขึ้นไปนะครับใช่นะด้านหลังนี้มีอีกอันนึงนะครับมีนี่ด้วยนะอันนี้ก็คือเควสนั่นเองนะครับตึบนี่อ่ะที่นี่คือเควสนะครับเป็นที่สำหรับทำเควสแบบนี้ซึ่งที่มันแบบสว่างๆแบบนี้คือผมไม่ได้ทำนะคือคิมเขาเป็นคนทำโอเคคือตอนนั้นเคยถ่ายคลิปไว้อยู่นะตอนที่ทำเควสกันแต่ว่ามันคือมันยาวมากเลยท่านผู้ชมขี้เกียจต่อมากอ่ะประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนั่นแหละนะโอเคก็นี่นะครับเอ้ยยังมีมันไม่เสร็จด้วยหรอทำขึ้นฟาร์มเมอร์อ่ะเราก็กดไปแล้วเอ้ยไม่เดือดต้องเหยียบก่อนนี่ว่ะอ่ะอันนี้ต้องการ64บังกรีนนะครับเอ๊ะไปทำตอนนี้เลยดีกว่านะเอาให้มันจะจบไหมไหนเอ่ยมีอะไรอีกไหมโหนี่ก็สว่างกันเต็มเลยนี่หว่าท่านผู้ชมอ่ะเฮ้ยนี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะรับบิทคิลเลอร์ต้องการ64รับบิท64รับบิทเหรอมันเดี๋ยวนะมันอันนี้คือบั๊กนะมันไม่ใช่บั๊กอ่ะคือมันเป็นของคนสร้างแมปนะเขาทำไว้เอาแบบเอาไว้ออกไปข้างนอกมั้งนะอ่ะตอนนี้ไม่รู้64รับบิทคืออะไรนะคือรู้แค่รับบิทมันคือกระต่ายโอเคแต่รับบิทในที่นี้น่าจะเป็นเนื้อกระต่ายนะครับอ่ะก็โอเคไปทำให้เขานะ2อันนี้อ่ะจะทำพิเศษในคลิปนี้นะครับไปอ่ะมาตรงนี้นะตรงนี้คือ go to โอ้โหโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหยุดการอะไรอ่ะการทัวร์แมปก่อนเดี๋ยวผมขอทำชาเลนจ์นี่ก่อนไม่ใช่ชาเลนจ์อะมันเป็นเควสนะครับอ่ะต้องการเนื้อของแรบบิทนะครับกระต่ายน่ารักมากไม่อยากข้ามเลยอะมีเนื้อสำรองไม่มีมีแค่สองเนื้อกระต่ายไปหามาเพิ่มแป๊บนึงนะเผื่อว่าคุณคิมเขาอาจจะเคยทำเควสนี้อยู่นะครับแล้วเขาก็ทิ้งเนื้อไว้ไม่มีเลยเหรอไม่มีเฮ้ยนี่อะไรระบิดหายอะไรเนี่ยเอ้าท่านผู้ชมไม่มีเนื้อกระต่ายเลยมีอยู่แค่นี้ท่านผู้ชมอ้าวนี่เป็นคุกเก็ตด้วยเอ้ยเอาไงดีขี้เกียจด้วยไม่อยากฆ่าพวกมันด้วยท่านผู้ชมงั้นเราเป็นว่าไม่ทำชาเลนจ์นี้ดีกว่าชาเลนจ์อีกละอ่ะไม่ทำเควสนี้ดีกว่านะเควสกระต่ายเดี๋ยวเราจะไปทำเควสนี้แทนละกันนับพังกวินนะนี่64พังกวินอินเวนทอรี่นับอ่ะไปเอาพังกวินมาแบบไปเอาพังกวินที่อะไรอะสโตรจนับที่นี่คือแบบเก็บของมาเยอะมากลืมไปแล้วไม่อ๋อตรงนี้นะครับตรงนี้คือโซนของฟาร์มนะมาตรงนี้ปุ๊บนี่36เองเหรอไม่เป็นไรนะครับที่ตรงนู้นก็มีดีกว่าไปนะครับมาเอาพัมขึ้นเพิ่มตรงนี้ดีกว่านะครับที่จริงผมตัดตรงนี้เลยก็ได้นะโอ้โหมันเป็นแถวเยอะมากโอ้โหเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะช่างมันเอาตรงนี้ละกันนะครับนี่
57เองเหรอเอาตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับเอาให้ครบ64นะแล้วก็ไปเสร็จคลิปแล้วมันก็โอ้เหลือมาอันนึงนะไม่เป็นไรใส่กล่องนะครับไปส่งเควสกันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่ะนะโอเคตอนนี้เรามีพังควีน64แล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะกดนี่เอาแล้วมันไม่เอาพังควีนเราไปเหรอเอ้าโอเคนะตอนนี้เราทำเควสพังควีนเสร็จแล้วนะได้มา9คอนนะครับคุ้มค่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเราจะจบซีรีส์แล้วนะก็ปล่อยมันไปอ่ะใส่ไว้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับตอนนี้ผมพาทัวร์เควสไปแล้วนะต่อไปก็มาพาทัวร์ด้านนอกบ้างนะครับหลังจากที่ลงทางเดินมาตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะหลังจากที่เราเดินลงมาจากทางเดินตรงนี้นะครับเดินมาปุ๊บเนี่ยคือมันจะมีทางเอ้ยเฮ้ยซอมบี้มีผมยิ่งกลัวด้วยอ่ะคิดว่ามาได้ไงเกิดมาได้ไงเฮ้ยผมคือขอโทษด้วยนะผมกลัวผีไม่ได้เลยผมกลัวผีนะครับเมื่อเดินลงมาตรงนี้นะครับที่เพื่อความปลอดภัยอ่ะไปนอนดีกว่านะครับนี่ตรงนี้คือบ้านผมนะไปนอนแป๊บเดี๋ยวค่อยพูดถึงทางเดินนะนอนนอนนอนกลัวผีเคยเจอประสบการณ์จู่ๆซอมบี้ก็เดินผ่านหน้านะแล้วคือแบบเป็นจัมป์สแกร์ของเกมนะมาต่อกันต่อนะโอ้ยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะเมื่อเราเดินลงมาทางเดินตรงนี้นะครับมันจะมีทางให้แบบให้เลี้ยวอะไรแบบนี้นะเรามากันตรงนี้ก่อนละกันนะครับตรงนี้ก่อนละกันนะตรงนี้คือ Enchantment Table นะครับหรือที่ Enchant นั่นเองนะครับเราสามารถมาเอนชานของพวกอาวุธหรือว่าหนังสืออะไรแบบนี้ได้นะครับนะก็ปล่อยทิ้งไปนะครับก็นั่งสร้างมาตั้งนานไอ้นี่ต้องไปรอบัวมันเกิดอะไรแบบนี้ด้วยโอ้ตายมาที่ตรงนี้ต่อนะครับไอ้เจ้านี่คือเป็นอะไรที่สร้างนานมากนะครับคือนั่งทำเป็นชั่วโมงเลยอ่ะจบในคลิปเดียวนะครับถ้าใครที่อยากดูนะก็ไปหาดูเองละกันนะครับใครที่มีเวลาว่างพอก็ไปนั่งดูแล้วกันนะนี่คือวิททาวเวอร์นะครับเป็นหอคอยไม่มดนั่นเองนะครับโอเคนะเอาไว้สำหรับสร้างหรือว่าปรุงยานั่นเองนะขึ้นไปกันขึ้นเลยขึ้นไปเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราจะเจอกับเจ้าสิ่งนี้ด้วยนะที่นี่คือสโตรเลจโพชั่นนะครับหรือเป็นที่สำหรับเก็บยานั่นเองนะมีอยู่แค่2ขวดนี่ไงนะไอ้เจ้าพวกนี้ก็เป็นยาที่ผมนั่งปรุงมานะครับก็นี่นะยาเวอร์ชันรีเจเนอเรชั่นมีอะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาบนดีกว่านะครับไปรีวิวให้จบนะนี่คือที่จริงไอ้เจ้าข้างด้านบนเนี่ยมันไม่ใช่มีรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับที่จริงมันแบบโล่งๆนะแล้วก็มีถังน้ำมีไอ้เจ้านี่นะแต่ว่าผมได้เสริมนิดหน่อยนะครับก็เอาน้ำมาไว้ข้างบนตามที่คุณคิมเขาบอกนะครับก็ตักน้ำง่ายขึ้นนะนะแล้วก็ไอ้นี่ก็ฮอปเปอร์มาไว้ข้างบนด้วยนะครับเอาไว้ใส่ส่วนผสมนะให้มันปรุงอัตโนมัติไอ้นี่ก็เป็นของใส่ของสำหรับปรุงนะแล้วก็ขวดแก้วอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่หนังสือนั่งเขียนมาก็ไม่นานมากนะนี่เป็นสูตรผสมนะสูตรการทำยานู่นนี่นั่นนะนี่ประมาณ14นะอ่ะเก็บไปขี้เกียจนะไปกันต่ออ่ะตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวอันนั้นอะไรอ่ะตกใจหมดโอ้มาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับตรงนี้คือเมื่อก่อนมันไม่ใช่โล่งแบบนี้นะครับมันเคยแบบมี
เป็นพุ่มไม้นะเป็นใบไม้กางไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีเจ้าโลอะไรอ่ะฟาร์มวิลเลเจอร์แบบจำลองอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเอาออกไปแล้วนะครับเพราะมันเอ้ยมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมก็เลยเปลี่ยนมันเป็นนี่นะครับสถานีรถไฟนะครับเราก็สามารถขึ้นรถไฟไปที่อื่นได้นะเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเหล็กนะไปไปทัวร์ฟาร์มเหล็กกันนะครับลืมอันนี้ก็เป็นระบบรถไฟแบบง่ายๆนะครับเฮ้ยไอรอนเกรมเกิดลงจากรถนะนี่ไอรอนเกรมเกิดท่านผู้ชมตัวนี้นะไอนี่คือเมื่อก่อนมันไม่ได้มีสภาพแบบนี้นะครับไอเจ้านี้ก็เปลี่ยนมาทําเป็นน้ำเลยนี้ถ้าใครจําได้นะครับเฮ้ยไอรอนเกรมเดินแล้วลองดูดินะว่ามันจะติดกับน้ำเราหรือเปล่าเดินโอ้ยไม่เดินอ่ะอ๋อเสียใจนะลงไปกันนับไอ้เจ้านี่ถามว่าทำไมผมถึงทำเป็นรั้วแบบนี้นับคือที่ผมทำเป็นรั้วเนี่ยเพราะมันมีเหตุการณ์หนึ่งนับเหตุการณ์ซอมบี้บุกโลกมันเคยมีแบบซอมบี้มาร์กด้วยนะมันต้องชมคือจู่ๆมันก็บั๊กมาแบบเกิดตรงนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เกิดกันเป็นหมู่ด้วยนะ10-20 ตัวไม่ถึง20 ตัวแหละประมาณ10 ตัวนับแล้วก็เดินมาฆ่าซอมบี้เอ้ยฆ่าวิลเลเจอร์กันโอ้ my god ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะผมก็ได้ทำการล้อมรั้วหมู่บ้านไว้นะก็วันนี้แหละนับนี่ ABC กี่ตัวเนี่ย38 ตัวโอ้ my god ก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะเนี่ยเอาไว้แลกของอะไรนี้ได้แต่ว่าไม่มีเงินใช่มันนะไปต่อไปนะขึ้นไปเดี๋ยวผมจะนั่งสายนี้รถไฟไปอีกสายเอ้ยสายใหญ่อย่างเนาะไม่รู้อยู่เดี๋ยวผมจะไปสถานีข้างหน้านี้กันนะสถานีรถไฟของฟาร์มเหล็กนะนี่ไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่ลำเลียงไอรอนเกรมนะครับแล้วให้มันลงลาวาตรงนี้ลงมากันที่สถานีรถไฟไม่ใช่สิเป็นฟาร์มเหล็กนะครับที่นี้ก็ถูกตกแต่งด้วยแบบกระจกอะไรนี้นะแล้วก็ใบไม้ด้วยนะครับคืออยากใส่เชดเดอร์อ่ะแต่ใส่แล้วมันแหลกท่านผู้ชมแล้วประเด็นคือเชดเดอร์ที่มันเป็นแสงเงานะผมใส่ในเวอร์ชั่น 1.9 แล้วมันใส่ไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วมันมืดอ่ะนั่นแหละนะใส่แล้วมันมืดนะก็เลยไม่ใส่ละกันนะครับนี่อันนี้คือบ้านนะหลังเล็กๆก็เอาไว้แบบพักผ่อนนะนี่วิวสวยไม่มีวิวให้ดูช่างมันนะก็ตกแต่งนิดหน่อยนะไปด้านล่างกันนะด้านล่างนี้เป็นที่สำหรับเก็บเหล็กนะก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำแบบสโตเรจเก็บเยอะทำไมนะทำกล่องโคตรเยอะนะแต่เก็บแค่เนี้ยที่จริงมันมีเหล็กอยู่นิดนึงนะก็เอาออกไปแล้วนะเอาไปทำบีคอนนะบีคอนอ่ะนั่นแหละนะจากวันที่แล้วนะนั่นไงบีคอนนะคงจบฟาร์มเหล็กไปแล้วนะต่อไปไปที่สถานีต่อไปนะสถานีรถไฟของไอ้เจ้านี่นะนั่งไปคือบีคอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงวันละมั้งเสียเหล็กไปเยอะเลยนะไอ้เจ้านี่ก็ต้นไม้ลอยฟ้านะเอามาตั้งตระหง่านเฉยนี่มาดูตรงขวามือดีกว่านะตัวนี้คือฟาร์มมอนสเตอร์นะคือช่วงนี้ผมไม่ได้ใช้งานฟาร์มมอนสเตอร์เลยนะเพราะมันแหลกคือไม่อยากเปิดระบบอ่ะกลัวนะคือมันแหลกมากท่านผู้ชมโอ้ยติดอะไรเนี่ยมาดูฟาร์มมอนสเตอร์กันดีกว่านะฟาร์มนี้เนี่ยมันจะมีชั้นด้านล่างด้วยนะเป็นชั้นที่เก็บนะแล้วก็ชั้นด้านบนนี้เป็นชั้นสำหรับการฆ่านับนี่อันนี้คือผมปิดระบบไว้อยู่นับถ้าเปิดก็ปุ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งมันก็จะมีมอนสเตอร์ลงมานะไอ้เจ้านี้ก็คือระบบที่ผมจะสามารถปรับเปลี่ยนมันได้นับอย่างแบบเป็นระบบออโต้อะไรแบบนี้นับ
แล้วก็ถ้าเป็นระบบมือก็กดตรงนี้แล้วก็กดปุ่มนะแค่นี้มันก็จะแบบพวกมอนสเตอร์ก็จะลงมาตรงนี้กันนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ฟันฆ่าตรงนี้ได้นะครับนี่มาแล้ว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 นี่ไงไม่ได้ใช้งานนานนะครับอูทั้งหมด123ตัวเลยเหรอ123ตัวเหรอไม่น่าใช่นะครับมันก็จะมีระบบคัดกรองมอนสเตอร์ด้วยนะครับคัดกรองพวกสไปเดอร์นะตามที่ชิปเมื่อก่อนผมเคยบอกไปนะครับเราจะไม่อยู่ตรงนี้เยอะนะเสียงมันดังก็คงไม่ต้องพูดถึงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เนี่ยเป็นสโตเรจของมันนะเท่าไหร่เนี่ยนี่เท่านี้แล้วท่านผู้ชมคือเยอะมากโอ้เสียงดังออกไปเอ้ยนี่ให้ตายมอนสเตอร์เยอะมากท่านผู้ชมเสียงดังโอเคมากันตรงนี้ดีกว่านะครับตรงไหนต่อดีเนี่ยคือบ้านผมก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งนะนี่ก็สภาพก็เหมือนเดิมแหละนะครับเดินมาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟาร์มพวกฟาร์มฟาร์มสัตว์นะครับก็ไม่ขี่ชนิดแหละตัวนี้ก็เป็นฟาร์มสัตว์นะครับก็มีวัวเห็ดโผล่ตรงนู้นอีกแล้วโอ้ยไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็พวกฟาร์มสัตว์นี่โอ้ยตัวผิดพวกฟาร์มสัตว์นี่ก็จะมีเยอะอยู่นะครับกี่ตัวไม่รู้อะ50กว่าตัวเยอะไม่รู้นะครับถ้าเรามาโซนนี้เนี่ยก็จะรู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าจำนวนสัตว์มันเยอะนะเราจะไม่อยู่นานนับแหลกไปนอนก่อนดีกว่านับกลัวซอมบี้ยังโผล่เมื่อกี้อ่ะเริ่มแหลกแล้วเอเวสตอนนี้ตกประมาณ15นะโดยประมาณนะผมจะรีบรีวิวนับมาตรงนี้นะจากฟาร์มสัตว์มาตรงนี้นะฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นพวกฟาร์มการเกษตรนะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะมีต้นอ้อยมีแตงโมมีฟักซองฟักซองมีฟักทองนะแล้วก็พวกมเมล็ดอะไรแบบนี้ก็มาปลูกตัวนี้นะครับ3แถวแล้วก็กระบองเพชรนิดหน่อยนะครับอันนี้ด้วยมีเห็ดด้วยนะเห็ดยักษ์ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานพวกนี้แล้วนะอุ้ยไม่แหลกจังเลยอ่ะเฮ้ยแหลกมากท่านผู้ชมผมลืมปิดระบบมอนสเตอร์แล้วว่ะเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมคือผมเปิดฟาร์มแบบฟาร์มมอนสเตอร์ทีไรเนี่ยแบบแหลกมาก126ตัวโอ้ยแหลกมาตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้คือฟาร์มไก่อัตโนมัตินะครับผมก็สามารถมาหยิบไก่เนื้อไก่อะไรนี้ได้นะครับมันก็จะแบบสามารถปิ้งโดยอัตโนมัติได้นะนี่ออโต้ฟาร์มออโต้ชิคเก้นฟาร์มนะแล้วก็สามารถขึ้นไปด้านบนไปแบบไปนี่นะครับแล้วก็สามารถขึ้นมาด้านบนนี้ได้นะครับมาเพิ่มจำนวนไก่ข้างบนได้นะครับแต่มันเยอะแล้วอะไม่เพิ่มแล้วดีกว่านะครับลงไปกันนะครับที่ต่อไปนะนี่ใกล้ๆนี้เลยนะครับตรงนี้คือเป็นที่ตกปลาแบบ AFK นะครับเป็นฟิชชิ่งเนี่ยเป็น AFK ฟิชชิ่งนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าของเยอะมากดูดินี่คือแบบของเยอะมาก my god โอ้ของเยอะจนแบบไม่รู้จะไว้ที่ไหนแล้วนะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับมีที่ไหนจะให้รีวิวไหมเนี่ยคงไม่มีแล้วนะโอเคก็คงจะจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไม่ต้องจบพาร์ทนี้แล้วสิจบคลิปจบซีรีส์เลยนะก็คงจะจบซีรีส์ Skybox Plus เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวซีรีส์หน้าจะเป็นการเอาชีวิตรอดหรือเป็นแมปหรือเป็นอะไรก็ติดตามชมละกันนะครับก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะสำหรับการพาทัวร์แมปนะแล้วก็
คือไม่รู้ว่าจะแจกดีไหมเนี่ยแมพเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่แจกก็คงไม่ว่ากันเนาะคงจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสกายบ็อกพาสนะจบดีกว่านะครับขอบคุณที่ตามชมนะครับเสียงหายตอนจบวอทขอบคุณที่ตามชมนะสำหรับพาร์ทนี้สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดไงต่อดีเนี่ยขอบคุณที่ตามชมนะครับแค่นี้แหละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ซีซั่นใหม่นะซีซั่นหน้าซีซั่นหน้าใหม่นะบ๊ายบาย